ป็นประเด็นมากที่สุดเลยก็คือการเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินแล้วนักข่าวเนี่ยไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงประเด็นนี้ประโยคเด็ดของพลเอกประยุทธ์ก็คือบอกว่าการบริหารประเทศนี่มันไม่ใช่ธุรกิจจำคำผมไว้คุณสุทินมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้บ้างฮะก็ผมว่าไม่แปลกเพราะว่านายกหนึ่งก็เป็นคนใช้อารมณ์ครับอารมณ์ไม่ใช่ไม่ได้เขาเอาอารมณ์มาก่อนการคิดสองก็มันสะท้อนว่าหนึ่งไม่ให้เกียรติคู่แข่งครับนะไม่ให้เกียรติคู่แข่งครับนี้ธรรมดาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยพูดกันลักษณะนี้นะก็คงให้เกียรติกันว่าโอเคคุณก็มีความรู้ความสามารถก็เข้ามาใช้รับใช้บ้านเมืองยินดีแต่ประชาชนครับถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะพูดแนวนั้นนะถ้าผู้ใหญ่แล้วทีนี้อีกอันต่อมาก็สะท้อนว่านายกนี่ท่านไม่รู้ว่าเรื่องการบริหารประเทศเนี่ยบางครั้งมันต้องใช้การบริหารหลายๆสไตล์หลายๆวิธีเข้ามาใช้ท่านอาจจะคุ้นเคยกับราชการเป็นข้าราชการมาตลอดชีวิตท่านก็คิดว่าบริหารประเทศต้องเป็นแบบราชการครับก็เหมือนที่ท่านทำอยู่อ่ะแต่ว่าท่านก็ลืมไปว่าบางครั้งนักบริหารที่ประสบความสำเร็จหรือว่านักธุรกิจที่เข้ามาทำประเทศสำเร็จเขาก็ใช้วิธีบริหารแบบดักธุรกิจเจ็ดนักธุรกิจก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยแต่ว่าท่านนายกท่านไปมองว่าถ้าบริหารธุรกิจกับบริหารประเทศคนละเรื่องไม่ใช่ครับนักบริหารไร้หลังนะเขายังเรียกร้องหานักบริหารแบบสไตล์นักธุรกิจมาบริหารราชการโดยจำไปอย่างคุณทักษิณหน้าพูดกับพูดคุณทักษิณที่บริหารประเทศสำเร็จหน้ารวดเร็วนี่ก็ได้ความที่เขาเป็นนักธุรกิจเอาความเป็นเอาวิธีการบริหารแบบธุรกิจมาประยุกต์มาแอพพลายใช้กับการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นการที่นายกมองคุณเศรษฐาแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าท่านไม่ค่อยรู้เรื่องการบริหารเท่าไหร่ครับเอ๊ะอยากถามคุณสุทินนิดหนึ่งว่าเท่าที่นักข่าวหรือว่าพี่น้องประชาชนสังเกตเนี่ยเวลานักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าเอ่ยถึงพรรคเพื่อไทยเอ่ยถึงคุณทักษิณชินวัตรเอ่ยถึงคุณอุ๊งอิงหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่เอ่ยถึงคุณเศรษฐาปุ๊บเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะคุณสุทินประเมินว่าเป็นเพราะอะไรฮะก็ผมคิดได้ผมไม่แปลกนะก็อย่างที่บอกทีนี้หนึ่งมันเป็นคู่แข่งกันหนึ่งเป็นคู่แข่งกันสองเพื่อนพรรคเพื่อไทยเนี่ยจากกระแสสังคมแล้วก็เชื่อว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของพลเอกประยุทธ์เพราะนั้นความที่วุฒิภาวะหรือการเก็บอารมณ์ของท่านมันเก็บไม่อยู่มันก็หลุดออกมามันก็หลุดออกมานะด้วยความหนึ่งเป็นคู่แข่งสองเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสามเป็นคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้เป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกไม่เป็นครับก็ออกมาตรงๆอ่ะทั้งกลัวทั้งเกลียดทั้งมิตกเกลียดด้วยมันก็ต้องออกมาแบบนั้นครับครับในฐานะที่คุณสุทินเนี่ยมีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานมากเป็น20ปีเอ๊ะคนที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยอย่างวันนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าเอ้ยนักธุรกิจมันไม่ได้นะการบริหารประเทศมันไม่ใช่ธุรกิจเมื่อกี้คุณสุทินก็บอกแล้วว่าแต่ยังตัวอย่างอย่างคุณทักษิณเนี่ยก็เคยเข้ามาบริหารประเทศได้ก็มาจากนักธุรกิจแล้วถ้าอย่างนั้นสถานการณ์บ้านเมืองในปีนี้พ.ศ.นี้ปี66เนี่ยในมุมของคุณสุทินคิดว่าใครจะเหมาะเข้ามาบริหารบ้านเมืองในปัจจุบันนี้ผมเองนี่เป็นข้าราชการมาก่อนนะครับผมไม่เคยบริหารธุรกิจนะผมก็บริหารราชการมานะผมก็ได้เห็นก็แตกต่างดูคนที่บริหารประเทศมาคนที่เป็นข้าราชการเด้นะก็บริหารอีกแบบหนึ่งนะคนที่เป็นนักธุรกิจเด้เขาก็บริหารอีกแบบหนึ่งนะคนที่ไม่เคยเป็นทั้งสองอย่างอย่างท่านชวนนั่นก็อีกแบบหนึ่งผมยังคิดว่าสถานการณ์ประเทศที่เป็นอย่างวันนี้เนี่ยโลกมันเร็วไปเร็วแล้วปัญหาประเทศมันคือปัญหาเศรษฐกิจผมคิดว่าคนที่มีพื้นฐานมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจแล้วมีสไตล์การบริหารที่ฉับไวแบบนักธุรกิจเนี่ยผมว่าเหมาะที่จะมาบริหารประเทศในยามนี้ครับ
แต่ว่าก็อาจจะไม่ลืมว่าคนที่เคยมาจากรายการก็มีข้อดีบ้างนะก็เอาข้อดีส่วนนั้นมาผสมผสานกันเข้าไปนะผมยังอยากให้คนที่เคยบริหารธุรกิจมาบริหารประเทศแต่ว่าก็ต้องแยกให้ออกระหว่างประโยชน์ทางธุรกิจกับประโยชน์ของประเทศเท่านั้นแหละครับครับ